ขึ้นเลยได้ไหมเนี่ยรอบที่แล้วเป็นใครว่ามึงออกเถอะ My God ถึงหอแล้วแบบว่าต้อนรับเข้าสู่ช่องหมาป่าเดินทางนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่มีการทำไอซ์บาร์ด้วยนะครับผมร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านไล่ต้องมนนะครับผมอยู่แถวนนม่วงมอขอนะครับผมนี่ได้รับการต้อนรับปวดเยอะปวดเยอะทำอะไรลูกทำอะไรลูกได้รับการต้อนรับเรียบร้อยสวัสดีครับพี่โน่นี่พี่โน่นะครับเป็นสมาชิกของโอเมก้าฟิตเนสของผมนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศร้านครับทุกคนและตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านไร่ต้องมนกับพี่โชตนะครับพี่โชตสวัสดีครับสวัสดีครับอนุญาตถ่ายคอนเทนต์นะครับพี่วันนี้ได้เลยเต็มที่อากาศกำลังดีสุดยอดสุดยอดแช่เสร็จกินเบียร์ต่อสวัสดีครับผมไปลุยลุยลุยสวัสดีครับว่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อว่าราแวนนี่ชื่อว่าพี่แวนนะครับผมเป็นทนายความที่ยกหนักที่สุดอะไรนะพูดชัดทนายความที่ยักหนกยกหนักทนายความที่ยกหนักที่สุดในประเทศไทยลุยอันนี้ก็คือเป็นเสื้อของสมาคม TAP เนาะแล้วก็จะไปแข่งวันเสาร์หน้านะครับผมวันนี้รู้สึกยังไงครับจะลงแช่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยปวดทั้งตัวเคยลงไหมใช่ป่ะเคยสมัยมหาลัยซ้อมรักบี้เสร็จไหมแข่งรักบี้รักอะไรนะรักบี้รักบี้ฟุตบอลคลับโอเคโอเคแล้วตอนนี้ก็อยู่กับพี่โชตนะครับเจ้าของร้านไร่ต้องมนเนาะครับผมครับร้านนี้เปิดมานานยังพี่2ปีกว่าแล้วฮะ2ปีกว่าแล้วก็ร้านเนี่ยมีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรบ้างครับส่วนมากอาหารเรามีไทยฝรั่งอิตาเลียนครับลาวมีครับลาวก้อยซอยจุมีเชฟมาจากโรงแรมนารายที่กรุงเทพพอดีโควิดกลับมาอยู่บ้านครับก็เลยชวนมาอยู่ด้วยกันอันนี้คือเป็นไอเดียพี่เลยไหมเป็นไอเดียคือจริงๆมันเกิดจากช่วงโควิดร้านผมมีร้านเยอะเนาะแล้วมันต้องปิดหมดก็เลยว่ามีที่แปลงนึงก็เอาน้องๆครับมาช่วยกันสร้างเราสร้างจากที่เปล่า มันเป็นป่าที่เป็นที่ของที่บ้านอยู่แล้วก็เลยพ่อเขาเก็บต้นไม้ไว้อยู่แล้วแล้วไอเดียในการที่แบบเริ่มต้นจากซุ้มตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้บ้านนี้ก็คือสร้างขึ้นใหม่เลยใหม่หมดเลยครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลยแค่เป็นแค่ป่าไอเดียจากตรงนี้เล็กๆก่อนครับแล้วก็เริ่มแบบใต้บาร์ไม่พอสร้างซุ้มให้คนมานั่งแล้วกันตอนแรกเราก็ทำครัวเล็กๆตอนแรกครัวอยู่นู่นไม่พอสร้างครัวเล็กๆมามีครัวอยู่นี่ด้วยพอเชฟมาปุ๊บแม่งใหญ่เลยคราวนี้อันนี้ตั้งใจจะทำเป็นร้านให้คนอื่นมาทำแต่ตอนนี้ไม่ทำก็เลยกลายเป็นไอซ์บาร์ไปส่วนซุ้มแรกเนี่ยเคยเป็นร้านชาของนัตตี้ทีมงานเราแล้วก็มันก็ขี้เกียจตอนนี้หาคนทำอยู่แล้วใครอยากทำร้านกาแฟข้างหลังปลูกหญ้าแล้วเหลือแค่ตัดมีที่จอดรถรองรับผมไ
อยู่ฟรีปีนึงเลยขอแค่ค่าน้ำเข้าไปไม่มีค่าเช่าปีนึงมีเคาน์เตอร์ให้ทิ้งน้ำให้นี่นะครับมีหลักฐานแล้วนะครับมาเลยอยากให้มีคนมาอยากให้มันสนุกกันแล้วก็มีห้องโอห้องแอร์นี่ก็เอาไว้ประชุมสัมมนาเรากำลังขยายเพิ่มก็จะเป็นบ้านอีกหลังนึงซึ่งใหญ่กว่าหลังนี้อีกเท่านึงจะมีบ้านอยู่ฝั่งโน้นที่ใหญ่กว่าฝั่งนี้อีกใช่เพื่อรับอีเวนต์ตรงนั้นเป็นลานจัดงานแล้วทำห้องน้ำเพิ่มแล้วมีอีกลานนึงอยู่ข้างหลังครับก็เดี๋ยวมีงานแต่งงานวันที่28เดือนนี้ก็มีนะครับงานที่2แล้วคือรับจัดงานแต่งงานด้วยก็พรอไวด์พื้นที่ให้จะได้ดูแลอาหารแล้วก็มาคุยกันได้ครับไม่ยากแล้วก็วันที่4กับ7ธันวามีคอนเสิร์ต2อันอยู่ข้างในอ๋อเหรอครับ2งานแต่จำได้ว่าร้านพี่นี่เคยเอาพี่บุมเดี่ยวมาปะใช่ตอนเดือนกุมภาโคตรมันผมแฟนคลับบุมเดี่ยวผมก็แฟนคลับเคยมีปฏิทเดอะวอยซ์โนวันเอลส์อะไรก็เอามาอ๋อครับถ้ามันมีคนมาใช้เรื่อยๆครับผมจะเพิ่มแล้วจะทำดีๆละแล้วอาจจะทำห้องซาวน่าเพิ่มอันนี้จุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรพี่ผมไปเล่นจุดเริ่มต้นคือก็เห็นคนมาเล่นกันเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วไอ้บาร์อันแรกมีแม่งอยู่ที่เกาะเต่าแล้วผมแม่งไปเกาะเต่าครับก็เลยบอกเฮียเดี๋ยวกูไปลองก็เลยไปลองแล้วเฮียแม่งเวิร์กมันก็มันทำให้เราอุณหภูมิลงคือวันนั้นทั้งวันอ่ะครับร่างกายแม่งแบบเย็นเฮียแดดร้อนก็ช่างไม่เป็นไรแล้วก็เลยเอามาทำที่ขอนแก่นก็เริ่มจากทำเองครับทำเองแล้วก็ไอ้เฮียชวนเพื่อนชวนคนนู้นคนนี้มาดีกว่าแล้วก็เนี่ยไปขอแปะโปสเตอร์ตามยิมต่างๆเผื่อมีคนอยากเล่นอะไรเงี้ยครับว่าเรามันก็ใช้น้ำแข็ง 5-600 อยู่นะครับวันนึงซึ่งถ้าจะเล่นคนเดียวอ่ะมันก็ไม่คุ้มใช่ป่ะมันเสียดายหรือจะให้เนี่ยเล่นคนเดียวนู่นเล่นคนเดียวไม่ก็500ไอ้เหี้ยมึงเล่นด้วยกันมันแบ่งๆกันไปจุดเริ่มต้นจากความชอบของตัวเองใช่แล้วขอนแก่นมันไม่มีแล้วเราพยายามจะทำให้ที่เนี่ยเป็นเหมือนเกาะเนี่ยมั้ยแนวเพลงเราก็เกาะแล้วตอนกลางคืนมีจุดคบเพลิงจุดกองไฟอะไรเงี้ยอ๋อมีจุดกองไฟด้วยเหรอพี่ใช่ๆๆสุดยอดกองไฟละก็อยากให้มันเป็นเหมือนแบบชีวิตชาวเกาะแต่อยู่ที่อินแลนด์โอเคเดี๋ยวมารอชมกันครับทุกคนอันนี้ก็คือน้องเต้ยนะครับเป็นนักเพาะกายเนาะอดีตนักเพาะกายเคยแข่งแมตช์ไหนมาละผมแข่ง PCA Thailand ตัวทําเมอร์ครับได้ที่2โอเคสุดยอดมากฝากติดตามช่อง YouTube อ๋อใช่ๆๆชื่อช่องอะไรนะเต้ยแจ็คเนิร์ดเดี๋ยวผมฝากลิงก์มาให้ได้แล้ววันนี้เต้ยก็จะเป็นคนแรกด้วยคนแรกที่จะลงมาสู่กระทะผมขอเปิดดูได้ไหมผมกระทะได้ว้าวโหผมจะไม่แตะน้ำด้วยผมจะลงทีเดียวเลยมันต้องลงทีเดียวครับผมคือเอาตีนใหญ่ๆไม่แตะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เว้ยลงไปอ่ะร่างกายเราจะแพนิคมากๆเลยอ่ะก็เหมือนโดนน้ำร้อนลวกอ่ะแต่นี่มันคือน้ำแข็งมันก็จะเย็นใช่ป่ะคราวนี้ร่างกายจะบอกว่ามึงออกเถอะมันอยู่ที่ใจละใช่คือมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวเลยคืออย่างผมอ่ะผมก็เล่นเวทแต่ผมไม่ได้แบบยกแบบ power lifting ขนาดนั้นผมก็เล่นกับแพนด้าใช่ไหมทอดฟิตใช่ป่ะสิ่งที่ผมได้ที่นี่ผมว่ามันเมนทอลมากกว่ามันคือการฝึกสมาธิแบบฝึกอะไรเหี้ยเลยดังนั้นเวลาลงไปครับหายใจเข้า6ออก3คราวเนี้ยครั้งแรกอาจจะลง30วิก่อนก็ได้แล้วก็ไม่แนะนำให้เล่นคนเดียวครับเพราะว่ามันถ้ามันตะคิวขึ้นมันต้องมีคนช่วยยกเราออกนั้นเรามีกฎครับแล้วเราไม่อยากให้ทำลายสถิติกันเพราะว่าจริงๆทำเกิน11นาทีมันไม่มีผลประโยชน์จากที่เขาบอกผมมานะผมก็ฟังเขาพูดมาก็ไม่มีประโยชน์11นาทีสามารถสะสมได้เช่นลง2นาที3นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมลงทีละ2แล้วก็ออกพอร่างกายอุ่นปุ๊บก็ลงใหม่ลองดูไม่มีอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่รู้หรอพี่พูดกินมันน่ากลัวแล้วให้จิตใจไว้ให้จิตใจเต้ยต้อง20เต้ยเรามีกล้ามอย่าไปกลัววะผมเท่าไหร่ดิไอ้กล้ามเลยว่าน่ากลัวผม15เกงอ่ะนั่นแหละผมว่าก็แก๊งนั่นแหละแก๊งพี่ติ๊กอ่ะพี่ติ๊กมาน้องผู้ชายนั่นน่ะมาขาปั้นแบบยืนแข็งเดี๋ยว15นาทีผมยังไม่ลงเลยครับผมนี่คือการให้กำลังใจนะครับผมได้กำลังใจเต็มเปี่ยมมากวันนี้มีเชือกทำคลอดให้ดึงตัวเองขึ้นมาครับถ้าไม่ไหวเชือกทำคลอดนี่คืออ่างน้ำนะครับทุกคนที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งโอ้โหเป็นการฟรีซตัวเองเอาแล้วใช่แล้วแต่ละเต้ยปุ๊บเบ่งกล้ามหายใจเข้าเอาไว้หายใจโอเคผมต้องมีคนจับเวลาไหมครับเออแต
จับเวลาให้หน่อยได้ครับได้ได้จับเวลาจับจับยังมีอย่าอย่าจับยังมีจะลงกันเดียวแล้วใจเย็นนะตอนนั้นพี่อ่ะพี่โนจับให้หน่อยนะตื่นเต้นอ่ะสมาธิใช่ไหมIsn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. เป็นยังไงครับเห็นน้องเต้ยแล้วรู้สึกยังไงชิวชิวชิวเออสมัยรักบี้เรามันแบบอันนี้คือเรื่องเบสิกใช่ไหมประจำว่าแต่ก็ไม่เคยชอบสักทีทำใจชอบไม่ลงออกมาแม่งพลังงานก็ตอนอยู่ข้างในพี่แดงเลยรู้สึกยังไงบ้างครับชาตัวเลยพี่ว่าแบบโอ้ยแค่นี้ก็หนาวแล้วอ่ะใช่แค่นี้ผมก็หนาวการปรับอุณหภูมิแมนเห็นอนาคตเตียงหลักๆรอบแรกตอนที่ลงไปที่แรกไม่ตกใจนะอย่างที่พี่เขาบอกเลยว่าตกใจมากเลยตกใจแต่ว่าพอลงไปพอเนี่ยพอเกินมาร์ค2นาทีปุ๊บพอชิวแล้วพี่ไม่มีอะไรแล้วนั่งอยู่ได้ยาวๆเลยใจแล้วมันจะหายใจลำบากแต่ตอนแรกหายใจลำบากจริงหายใจลำบากใช่หายใจลำบากมากเลยพี่แกไม่ถามเวลาด้วยกูดูอยู่แล้วกูไว้แล้วดูอยู่แล้วกูไม่ไหวแล้วพี่ได้แล้วพี่แกโอ้โหโคตรเย็นเลยหมอโซโซเดี๋ยวเพื่อนลงต่อแล้วจับก็ตอบที่โพลงนะครับแขนแม่งบนก่อนพี่แขนแม่งบนก่อนเอาเลยเหรอบ้านนี้เขาสายแข็งกว่าอันนี้ก็เอาจุ่มลงเลยอันนี้ก็จุ่มเลยแต่ว่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกันไม่ยอมแต่พี่แฟนสามเมื่อกี้นะแต่พี่โมต้องท่านะพี่โนจะไปจะตายก่อนมันได้เรื่องไอ้พวกเนี่ยที่ปวดอยู่มันถึงต้องมาไม่งั้นไม่มาทำหรอกมันทรมานไม่ใช่ว่ามันสนุกนะนี่รู้สึกยังไงครับพี่รู้สึกเหมือนเข็มทิ่มๆตัวอยู่ตอนนี้แดงแดงเลยเนี่ยก็นะครับพี่ใช่ถ้าที่คนผิวขาวมันจะแดงพี่โมหายใจนึงครับเนี่ยเอาคนอื่นมาเล่นกับกูมาฆ่าตลอดเลยพอพี่เท่งมาฆ่ากูมาฆ่าเลยยิ้มมายิ้มหน่อยพี่โมยิ้มหน่อยยิ้มมากเลยค่ะอยากขึ้นแล้วพี่พี่โมนิ่งแล้วอ่ะอะพี่โมนิ่งแล้วมันเหมือนจะรู้สึกดีขึ้นมันเกินช่วงไปนิดนึงไปถ้าเลยช่วงปวดไปมันจะชามันจะไม่รู้สึกช่วงไหนใช่เออนี่น่าจะไม่รู้สึกอะไรบ้างชาเองแล้วก็จะลุกไม่ขึ้นแข็งอยู่ใช่มันแข็งไปช่วงนึงอะพี่ตอนแรกเรามันมีจุดแข็งได้เหรอแบบเออเหมือนจุดแบบมันตัวมันจะอันนี้เลยอ่ะนิ่งไปเลยนิ่งไปเลยท่านี้ไปเลยเฉยเลยพี่แบนได้เท่าไหร่นะ3นาที3นาทีอันนี้เท่าไหร่ละ30 20วิ3 20วิเอาอ่ะพี่แบน
ยอมเอาดูยอมลงไหมครับวันนี้วันนี้ดูกันครับรอบที่แล้วเป็นใครโอ้ยแม่กำลังใจแต่ละคนลงไปผมมีกำลังใจลงชิบหายเลยพี่โมจะเอารวดเดียวเลยเหรอเออกี่นาทีกี่นาทีกี่นาทีครับไม่ลงไปเรื่อยๆก็ขึ้นเลยนะพี่ฟื้นหน้าตลาดเลยปั๊บ7นาทีแล้วเต้ยโคตรเถื่อนไปนั่งกินเบียร์กลับมายังอยู่เลยเนี่ยไปแล้วตอนนี้7นาที40วิกับพี่โมพร้อมกันเลยทำไมพี่ดูชิลจังครับไม่เลยค่ะเก็บอาการเอาไว้เดี๋ยวดูเวลา10นาทีพี่ติ๊ก40วิ10นาทีครับ10นาทีต้องเติมน้ำแข็งหนักเลยนะคะแรกๆอาจจะเห็นควันเป็นควันอะไรครับควันเย็นนี่สิครับอ๋อยังว่างออกจากก็ขึ้นได้นะครับนาทีนะครับโอ้โหเอาอย่าง5เลยดีไหมวะเออได้ทิ้งเหรอจะกี่นาทีนะไหนพูดดิเอา15นาทีได้ไหมคะไอ้ตรงขาวๆด้านในตู้อ่ะแม่งพอถอยหลังไปแม่งมีแต่น้ำแข็งเย็นไปหมดเลยเมื่อกี้แต่ชิวอยู่พี่แต่ชิวอยู่ไปลงอีกชิวอยู่จะลงอีกพี่จะลงอีกนี่คือพลังพี่โมงแล้วดูมือโคตรแดงโคตรแดงเป็นยังไงครับ15นาทีอันนี้คือนานที่สุดแล้วนะเอ้ยเจ้าเต้ยยังไม่สู้เลย15นาที6ปันเราช่วงแรกถ้าเกิดว่าเราทนไปได้อ่ะค่ะประมาณ2นาทีนะคะก็จะรู้สึกชาๆที่ปลายนิ้วค่ะแล้วตอนนี้ตัวแบบเบาๆขึ้นมั้ยตอนนี้ก็คือตัวยังแข็งอยู่ค่ะเย็นแบบว่าเข้าไปข้างในลำคอเลยอ่ะเราสู้ไปแข็งมาล่องตูดผมโอ้ my god ถึงคอแล้วแบบว่าเฮียโคตรเย็นพี่อยากให้พี่แบงค์ลงด้วยมากเลยจริงๆอยากให้ลงอยากลงอยากลงเหมือนกันแต่ลงไม่ได้ไงประเด็นผมลงไม่ได้เพราะว่าผมเป็นลิ่มเลือดในสมองนะครับหมอเลยสั่งห้ามไปรู้สึกยังไงบ้างครับพี่โมเย็นมากค่ะออกมาข้างนอกปากสั่นเลยอ่ะตาดว่ะ15นาทีใช่ค่ะของจริงของจริงสุดยอดมากครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ชาไปหมดความเจ็บปวดที่ตามหาแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะดีเป็นยังไงบ้างเต้ยสนุกดีพี่แต่ว่าตอนขึ้นมารอบ2อ่ะแบบชาเท้ามากเลยเมื่อกี้ชาแบบชามากเลยพี่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้แบบเอ้ยผมไม่เปลี่ยนชุดเฉยๆเนี่ยผมไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้เอาน้ำใส่เลยให้มันเย็นอยู่ไงรู้สึกโอเคดีพี่เดี๋ยวรอชื่นเป็นไงรู้สึกแข็งไปแกหนาวยังหนาวอยู่เลยค่ะตอนนี้โอ้15นาทีอ่ะเย็นแบบเก่งมากเลยมันอยู่ต่างประเทศอยู่ในหิมะอะไรอย่างเงี้ยว่างๆก็เรียนเชิญมานะครับที่ร้านไร่ต้องมนเนาะมีบริการไอซ์บาร์นะครับผมแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มนะครับไว้รอต้อนรับนะครับแล้วก็มีพี่ๆที่น่ารักนะครับทั้งพี่โชติแล้วก็น้องที่คอยบริการนะครับผมว่างๆมากันนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับ